ซานฟรานซิสโกนี่ก็งงเหมือนกันนะนี่มาแบบงงๆนะเนี่ยเป็นห้องน้ำน้องหมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูดูสิคืนละ 5,000 น่ะหน้าตาเป็นยังไงและนั่นทั้งหมดนะคะก็คือทริปการเดินทางนะคะตั้งแต่ลอสแอนเจลิสมาที่ซานฟรานซิสโกสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันอวันค่ะอ่ะนี่มอสเองจำกันได้ไหมมอสก็จำตัวเองไม่ค่อยได้นะก็คือวันนี้มอสจะมาทำตามสัญญาที่ให้กับทุกคนไว้นะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะ 4-5 คลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปในซันฟานนะคะหลากหลายเรื่องราวและคลิปวันนี้นะคะมอสก็จะมาบอกว่าการเดินทางตั้งแต่ลอสแอนเจลิสไปซานฟรานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ทริปนี้นะคะมอสตื่นตั้งแต่ 3:00 นะทุกคนแล้วก็นี่ไงเห็นไหมนี่คือบรรยากาศนะคะ DTL LA นะคะก็เป็นย่านดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสตอน 3:00 กว่าก็จะมืดตึ๊บอย่างนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่ LAX นะคะก็เป็นสนามบินนะคะก็เข้าไปแล้วก็หาที่จอดรถนะคะเพื่อเราอ่ะจะจอดรถยนต์ทิ้งไว้ที่สนามบินเราสามารถจอดทิ้งไว้ได้เลยก็เครื่องบินออก 6:00 นทุกคนเมื่อกี้มอสอ่ะเช็คอินกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางด้วยสายการบิน JetBlue นะคะแต่จะบอกว่า JetBlue อ่ะค่าตั๋วแบบประมาณไปกลับนะLA ถึงซานฟรานอ่ะอยู่ที่80 เหรียญนะคะก็เป็นตั๋วราคาประหยัดนะแต่ว่าถ้าจะซื้อก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาให้แค่เป้แบ็คแพ็คใบเดียวถ้าเกิดว่าเอากระเป๋าใหญ่ๆอะไรเงี้ยจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะโอเคทุกคนมอสก็ตรวจเขาเรียกอะไรตรวจกระเป๋าตรวจอะไรเข้ามาแล้วใช่ไหมนะคะที่มอสมาก็ตรงนี้ค่ะเกต50อยู่ตรงนี้เองถึงแล้วนะก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้คือTerminal 5นะคะ Terminal ที่5นะคะก็ร้านค้าก็เนี่ยอันนี้เขาเพิ่งเปิดนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเห็นไหมกำลังจะ5:00นะคะตอนนี้มาซื้ออะไรครับเนี่ยเนี่ยเลมอนเอดนะคะเป็นมีอาหารขายมีน้ำขาย Grab and Go ก็10บาท14 เหรียญอะไรเงี้ยเนาะน้ำเลมอนเอดก็4 เหรียญ 5 เหรียญราคาก็เท่ากับข้างนอกนะคะคือที่นี่เห็นไหมเราจะเห็นน้องหมาเดินในสนามบินกันเยอะนะคะเพราะว่าสามารถเอาน้องหมาเนี่ยขึ้นเครื่องไปด้วยได้นะคะโอเคได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะคะเราอยู่แถวที่24นะทุกคนอยู่ท้ายสุดเลยมันจะนั่งแบบ3คนนะทุกคนดูดิที่นั่งกว้างอยู่นะร้อนนั่งริมหน้าต่างเลยนะคะข้างนอกยังมืดตึ๊บอยู่เลยนะข้างนอกตอนนี้อุณหภูมิ14 องศานะทุกคนเห็นเขาบอกว่าที่ซันฟานอุณหภูมิจะลดต่ำกว่านี้เดี๋ยวเราจะถึงประมาณ 7:30 นะคะAny JetBlue flight tampering with disabling or destroying smoke detectors in an aircraft. ไม่มีใครโหลดกระเป๋าเลยมั้งเนี่ยอ
คือทุกคนคะมอสไปเอากระเป๋าอะไกลมากๆเลยนะแล้วขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปเอารถที่เราจะต้องเช่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอารถยนต์ไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราได้กระเป๋าแล้วนะคะทุกคนเราจะต้องไปเช่ารถนะเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะคะเราจะต้องขึ้นแอร์เทรนนะคะคือทุกคนที่นี่อ่ะไอ้ที่รับกระเป๋ามันอยู่คนละเทอร์มินอลเลยนะคือการจะขึ้นเครื่องบินเราต้องศึกษาไอ้สนามบินดีๆเนาะตอนนี้มอสเดินมาเข้าห้องน้ำนะมันจะมีห้องน้ำผู้ชายใช่ไหมห้องน้ำผู้หญิงแต่นี่ค่ะเป็นห้องน้ำน้องหมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าห้องน้ำน้องหมาในสนามบินของซานฟรานซิสโกเป็นยังไงนะ Animal Relief Area นะคะเป็นที่ปลดทุกข์ของน้องหมานะจ๊ะดูห้องน้ำน้องหมาสินี่เขาก็มีหญ้าปลอมให้ค่ะทุกคนเฮ้ยเป็นไงต้องบิ้วอารมณ์น้องนะด้วยการมีต้นไม้นะแล้วก็นี่ไงแล้วก็มีถุงใส่อื้อเพราะน้องหมาอื้อก็มีถุงใส่อื้อนะคะเก็บนี่แล้วก็เราล้างมือแต่ไม่มีกระจกให้น้องหมาส่องนะนี่คือห้องน้ำน้องหมานะคะเขาบอกว่าให้มาเช่ารถที่ชั้น4ไม่เห็นมีคนเลยมาถูกหรือเปล่านะบูไลน์เนี้ยจะไปที่เช่ารถนะคะต้องดูดีๆนะไปนั่งไปเลดไลน์นี่ไปไหนก็ไม่รู้นะนี่ไงมันจะมีสีฟ้ากับสีแดงเห็นไหมคะถ้าสีแดงมันจะวนแค่อยู่แถวสนามบินแต่ถ้าสีฟ้ามันจะออกมาแล้วเราก็จะไปเนี่ยค่ะ Rental Car Center นะคะนั่งก่อนซานฟรานซิสโกนี่ก็งงเหมือนกันนะเอาจริงมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มอสเคยมาซานฟรานแต่ว่าเคยมาครั้งนี้น่าจะครั้งที่3อ่ะแต่ปกติจะขับรถมาเองแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่นั่งเครื่องมาก็เนี่ยค่ะเราก็จะเดินไปเอารถนะคะรถที่เช่าก็จะเป็นโตโยต้าคันนี้นะคะคือรถที่มอสเช่ามานะคะก็จะเป็นโตโยต้ารุ่นนี้นะนี่ก็โอเคนะคือในเวฟอ่ะของเอ็นเตอร์ไพรส์อ่ะเขาบอกว่าประมาณ60ประมาณ60เหรียญนะแต่รวมนู่นรวมนี่รวมประกันนะคะก็ตกวันละ100เหรียญวันละประมาณ 3,000 นะคะเดี๋ยวในซันฟรานเนี่ยมอสก็จะใช้รถคันนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าต้องระวังนะเพราะเขาบอกว่าที่นี่ดุนะดุโจรดุชอบทุบกระจกรถนะโอเคไปกันค่ะเราเช่ารถนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ซานโฮเซ่นะคะคืองานสนิกเกอร์คอนเนี่ยค่ะเป็นงานที่แบบรวมรองเท้าเจ๋งๆนะคะจากทั่วโลกเลยคือมาอยู่ที่นี่คือมันเจ๋งมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปงานสนิกเกอร์คอนก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวมอสแปะไว้ให้นะคะสนุกมากๆๆเลยได้เวลาพักผ่อนนะคะได้เวลาเข้าโรงแรมโรงแรมที่มอสนอนเนี่ยก็จะเป็น Hyatt Regency นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินเลยนะคะเห็นไหมโรงแรมเขาก็จะมีหลายห้องมากๆนะคะแล้วตรงกลางก็จะเป็นแบบเป็นบาร์เป็นให้นั่งกินอาหารเงี้ยแต่ตอนนี้เราตามหาห้องก่อนป่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยถึงห้องแล้วเนี่ยคืนละ180เหรียญนะประมาณคืนละ 5,000 ดูสิคืนละ 5,000 น่ะหน้าตาเป็นยังไงขอต้อนรับเข้าสู่ห้องของมอสแล้วเฮ้ยห้องหอมมากเลยทุกคนนี่ที่มอสจองไว้อ่ะมันก็จะเป็นวิวเห็นเบย์แอเรียนะคะมันก็จะเห็นวิวโอ้ก็โอเคไหมเนี่ย2คืนมอสนอนที่นี่2คืนนะคะก็ประมาณ10,000 บาทนะสำหรับไฮแอท
ที่ซันฟรานนะคะนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะจะบอกว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่ไม่มีห้องอาหารเช้านะมอสก็จินตนาการว่าจะต้องมีอาหารเช้านู่นนี่นั่นไม่กินปรากฏเป็นแค่เคาน์เตอร์นะคะให้เราไปสั่งอาหารแล้วเราก็เอามานั่งกินนะคะก็มีไอ้นี่แล้วก็กล้วยแล้วก็เดี๋ยวมีกาแฟอีกถ้วยนึงทั้งหมด14เหรียญนะคะอันนี้10เหรียญ300บาทนี่ทุกคนมันคือไข่ข้าวแล้วก็ไก่นะคะเนี่ยกินมอดว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบคลาสสิกมากๆเลยอ่ะมอดไปแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะบ้านเมืองก็จะเป็นสไตล์แบบวิกตอเรียนนะคะมีรถรางมีแบบอารมณ์เหมือนอยู่บนภูเขาอากาศก็ดีแล้วก็เป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยทะเลนะคะเป็นเกาะเป็นท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันชอบอ่ะมันชอบแต่สิ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือตอนเราจะจอดรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของการทุบกระจกรถอ่ะเยอะมาก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 นะมันก็ต้องระวังคอยเก็บของมีค่าไว้ที่โรงแรมนะคะแล้วก็ใกล้ๆท่าเรือนะคะจะมีช็อกโกแลตนะคะ Ghirardelli นะคะ Oh in Italian Ghirardelli ก็เป็นช็อกโกแลตที่โด่งดังมากๆนะคะในซานฟรานซิสโกนะคะมีอายุประมาณเกือบ170ปีแล้วนะคะเห็นไหม wow. ได้มาแล้วนะคะช็อกโกแลตในตำนาน2แก้วนี้ก็ประมาณ27เหรียญนะประมาณ700กว่าบาทนะอันนี้คือไซส์เล็กสุดแล้วนะมอสสั่งเขาบอกว่าเอาไซส์เล็กสุดนะคะชิปนี่วิปครีมทั้งนั้นส่วนตัวไอติมอยู่ข้างล่างแล้วสิ่งสำคัญเราจะต้องกินช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าไฮไลท์เขาคือช็อกโกแลตใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีช็อกโกแลตพี่ตะก้องสั่งมาเพื่อชิมกันดิช็อกโกแลตที่ล่ำลือกันอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะผมเลยคือเข้มเจ้มต้นจริงๆทุกคนอย่าให้ยิ้มนะเมืองท่าเรือก็ต้องนึกถึงอาหารทะเลนะคะพูดถึงซานฟรานก็ต้องเป็นเพียร์39นะคะที่มอสไปก็จะไปกินนี่ค่ะเมนูแบบที่ต้องกินนะคะเป็นซุปหอยแครมชาวเดอร์นะคะก็มอสก็ไปกินมาเนาะแล้วก็ไปดูน้องแมวนงแมวน้ำนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมอาหารทะเลเขาก็มีหลายอย่างนะอย่างร้านนี้ก็จะเป็น lobster นะคะก็จะเป็นร้านใกล้ๆโรงแรมโอ้ยทุกคนมาแบบงงๆนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆโรงแรมไฮแอทที่มอสนอนใช่ไหมแล้วคราวนี้มอสก็หิวก็เลยแบบลองเซิร์ชผ่านแอปพลิเคชันเยลนะคะแล้วเขาก็แนะนำร้านนี้นะเพราะว่ามีคนแบบให้คะแนนเยอะมากเลยนะคะประมาณ 4,000 กว่าวิวเนี่ยแล้วมอสก็มาดูนะคะชื่อร้านเขาก็คือNew England Lobster นะคะนี่เขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1987อ่ะ34ปีแล้วนะคะThe lobster corn chowder, which is pretty good as well. Crab nachos is good, and mac and cheese is good as well. Mm-hmm. Mm-hmm. Want to try this one? Okay. Okay. Were you dine-in or take-out? I think dine-in. Dine-in? Yeah. Okay. Let me seat you, and then I can have you order. Okay. กี้มอสก็ไปคุยกับพ่อหนุ่มมานะคะแต่พ่อหนุ่มบอกว่าตอนนี้มาตรการโควิดใช่ไหมเขาให้เรามานั่งที่โต๊ะแล้วเราก็สแกนเมนูและเราก็สั่งอาหารผ่านออเดอร์แบบมือถือนะคะแล้วก็จ่ายตังค์รับเฉพาะบัตรเครดิตนะคะไม่รับเงินสดเพราะว่าต้องสั่งตามนี้โอเคทุกคนลองดูนะร้านเขามีเยอะมากเลยอ่ะฝั่งตะวันออกนะคะ
คะของอเมริกาฝั่ง East Coast เนี่ยโหมี1 2 3 4 5 6 7ตั้ง7สาขาเนี่ยแล้วอันนี้ก็มาอยู่ตรงซันฟรานนะนี่มาแบบงงๆนะเนี่ยแล้วก็ดีใจมากร้านดังแล้วก็อาหารมาเร็วมากนี่ไงอันนี้คือเป็น lobster roll นะคะก็เขาก็จะกินกันสไตล์นี้นะก็จะเป็นแป้งขนมปังนะคะข้างบนก็จะเป็นนี่คือกุ้ง lobster นะคะที่ทุกคนเห็นที่อยู่ในอ่างเมื่อกี้แต่อันนี้เขาก็มาทำเป็นชิ้นๆดูเขาใส่เยอะให้เยอะไหมนี่ lobster เน้นๆนะโหกลิ่น lobster อ่ะกลิ่นกุ้งอ่ะทุกคนใครที่ชอบกุ้งแล้วก็ขนมปังแบบยังร้อนอยู่อันนี้มันคืออะไรวะมอนไม่รู้ขอแอบชิมด้วยเฮ้ยมันคือน้ำมันคิดว่าเขาน่าจะกินลาดๆหรือเปล่าให้มันเนี่ยเครื่องปรุงนะการกินอาหารทะเลที่นี่ใช่ไหมเครื่องปรุงเขาก็จะมีนี่ซอสมะเขือเทศให้นะก็จะมีเกลือใช่ป่ะก็มีพริกไทยดำเนาะไทยดำแล้วอันนี้ก็จะเป็นทาบาโคเป็นแบบซอสเม็กซิกันแบบเปรี้ยวเผ็ดมาชอบกินมากเลยนะนี่แล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นผงพริกเนาะข้างๆเขาเขียนว่าผงพริกนี่ไงเราก็เทไปว้าเยอะไปเปล่าเขามีกล้องวงจรปิดให้ดูหลังร้านของเขาเลยนะว่าเขามีเลี้ยง lobster ไว้นะคะ lobster ที่เรากินก็คือเนี่ยเห็นไหมเป็นกล่องๆๆเขาเลี้ยงไว้เลยข้างหลังร้านอ่ะทั้งหมด31เหรียญนะคะชุดเนี้ย28เหรียญจุด95นะคะแล้วก็รวมภาษีนะ2เหรียญรวมๆแล้ว31เหรียญก็ประมาณ 1,000 นะคะสำหรับ lobster roll อันนี้นะทุกคนว่าคุ้มไหมกิจกรรมในซานฟรานซิสโกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแต่กิจกรรมที่มอสชอบมากที่สุดทุกคนทายถูกไหมนั่นก็คือการได้ขับเครื่องบินซึ่งก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะและอยากจะบอกว่าเป็นการขับเครื่องบินที่ชิลมากจากนี้คือพี่ปล่อยจอยแล้วเป็นมอสหมดแล้วแล้วจับนะแล้วอันนี้เมนเทน 2,000 เฮ้ยทำไมมันเอียงเยอะแยะโอ้โหใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเครื่องบินดับทำไมไปพัดดับคะไปพัดดับเฮ้ยดูดีๆก็ดับเฉยเอาดีๆโอ้ยชิวๆสบายๆชิวไหมชิวไหมก็หวังว่าคลิปนั้นทุกคนจะชอบดูนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปขับเครื่องบินของมอสได้นะคะรับรองระทึกและมันมากจ้าโอเคทุกคนสวัสดียามเย็นนะคะตอนนี้ประมาณจะ2ทุ่มนะพร้อมกับอุณหภูมิอยากจะบอกว่า15องศาแล้ววันนี้นะคะมอสก็เลยอยากจะกินอะไรที่แบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนี่ค่ะมาฝากท้องกับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดนะคะเราได้เจ้าถิ่นอะชวนมาชื่อร้านคอยพาเลสนะคะเจ้าถิ่นของเรานะซ่อนตัวอยู่ในนี้ทุกคนอันนี้เข้ามาเรานึกถึงเราอยู่แบบเมืองจีนจริงๆนะจะเป็นเหมือนคล้ายๆโต๊ะจีนนะคะใช่ไหมเป็นโต๊ะจีนใช่อ่ะอ่านเลยแปลด้วย okay. อันนี้ก็เป็นครูโทนี่นะคะที่เป็นครูสอนบินวันนี้มาอาจจะดูเหมือนมากับนักธุรกิจกับแบบเด็กจริงๆก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายๆเด็กเสิร์ฟนี่เขามีนี่มาครั้งแรกปะมาครั้งแรกอันนี้มาครั้งแรกนะคะแต่ทำเหมือนจะแนะนำเราเขาก็จะมีแบบภาษาจีนนะเป็นหลักแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษพร้อมกับราคาอยู่ข้างหลังนะคะโอเคทุกคนอาหารมาแล้วนะคะหน้าตาอันนี้คือเป็ดกินอาหารจริงก็ต้องกินเป็ดแต่ใจจริงเราตั้งใจจะกินเป็ดปักกิ่งแต่มาเป็นเป็ดย่างนะไม่รู้ว่าให้อ่านภาษาจีนยังไงมันยังไม่ได้ชิมเป็ดเลยอ
เหมือนมันชั้นมันของเป็ดอ่ะมันทำให้มันนุ่มมากเลยอ่ะเอ๊ะยออุ๊ยโอ้โหอันนี้คืออะไรคะบานน้ำแตกอันนี้คือบานไข่แตกไม่ใช่บานไข่แตกเขาเรียกว่าอะไรนะครับไข่แดงเดี๋ยวตอนนี้เรากินของคาวของหวานสลับกันไปมั่วตัวหมดแล้วนะมันโถนะคะก็ชิ้นละ75เซนเองอ่ะไม่ถึง1เหรียญไม่ถึง30บาทแล้วก็เดี๋ยวกินกับคั่วอย่างนี้อันนี้คือหมูกรอบใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วเห็นเขามีซอสให้2อันเดี๋ยวมอสลองซอสสีดำไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะใส่ลงไปเราจะบอกว่าได้ยินเสียงไหมคุณหนังมันกรอบมากคนมันคือเหมือนหมูปักกิ่งลองอ่ะเราจะได้ยินต้องห่อบานไหมลองกินเปล่าๆโอ้โหได้ยินไหมครับดังมากคือหนังหมูมันกรอบมากแล้วไม่เหนียวแล้วมันแบบอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงนี่คือเสี่ยวหลงเปาครับผมใช่คือมันคล้ายๆกับขนมจีบป่ะใช่มันเหมือนเป็นขนมจีบที่มันมีน้ำอยู่ข้างในคือเขาทำแล้วมันมีซุปอยู่ข้างในนี่เราก็แกะออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ซอสมันไหลออกมาก่อนอ๋อมันจะมีน้ำอยู่ข้างในใช่แล้วก็ซดเข้าไปก่อนแล้วก็ลวกปากปอดพอซอสเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยไปจิ้มกับซอสเอาก่อนไม่ชัวร์คือร้อนร้อน Thank you อันนี้คืออยากให้ไฟร้อนตลอดใช่ไหมเขาก็จะมีจุดไฟให้เราเหมือนเรากินต้มยำอ่ะที่เมืองไทยอ่ะเขาก็จะจุดอย่างนี้หม้อไฟอันนี้เป็นชาหม้อไฟโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กินอิ่มกันมากแล้วนะสภาพหลังกินคือมันจะเป็นอะไรที่ระเนระนาดมากเลยนะแล้วก็เนี่ยที่ครูโทนี่กินนะคือตอนท้ายเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะขนมหวานเป็นงาดำให้นะกินตอนท้ายตบท้ายค่าเสียหายนะทุกคนก็จะอยู่ที่เท่านี้นะคะ135เหรียญนะคะเป็ดอ่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นคือครึ่งตัวนะอยู่ที่20เท่าไหร่นะ22เหรียญส่วนน้องหมูนะคะอยู่ที่28เหรียญและราคานี่นะปึ๊บมาแต่นี่ค่ะเขาจะมีค่าเซอร์วิสชาร์จนะคะ 18% นะสำหรับมาให้บริการของเราภาษี 9.875% นะสำหรับการกินอาหารในซันฟรานร้านจีนร้านนี้นะอีก12เหรียญรวมทั้งหมดนะคะก็จะเป็น135จากจริงๆอ่ะมันยอดมันแค่104เหรียญ นะปกติที่ซันฟรานก็คือ6คนนะครับจาก Add Gratuity แต่ว่าอันเนี้ยคือมา4คนก็โดนไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราจ่ายแล้วจ่ายแล้วจะได้รู้นะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเขาเขียนว่า Service Charge แล้วก็ไม่ต้องให้เพิ่มหรือถ้าอยากจะให้เพิ่มก็ได้ก็เผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ให้หรือว่ายังไงเนาะพอโลกมันกว้างนะคะเราจึงอยากแบ่งปันก็เป็นเรื่องราวนะคะเป็นทริปสั้นๆนะคะ3วัน2คืนที่มอสไปอยู่ในซันฟานมอสก็จะพยายามเก็บแบบหลายๆกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครมีที่ไหนอยากแนะนำนะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วยังไงก็มอสขอบคุณทุกคนมากๆที่กดติดตาม Subscribe ช่องมอสนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ยังไงก็ฝากกดด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้มอสได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะตอนมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เด้งเตือนเพราะบางทีแบบถ้าไม่ได้กดเนี่ยบางทีคลิปมันอาจจะไม่ได้เด้งนะแล้วเดี๋ยวแบบมอสหายไปเดี๋ยวจะคิดถึงหรือเปล่า โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมอสตัวปลอมคงต้องไปแล้วแหละ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า
มอสตัวจริงรออยู่จ้ะวันนี้บ๊ายบาย